เด้งหลานเขยประวิตรพ้นผู้กำกับสน.ทองหล่อรายงานข่าวแจ้งว่าก่อนที่จะมีการสั่งเด้งพันตำรวจเอกดวงโจ้สุวรรณจรัสพ้นผู้กำกับการสน.ทองหล่อทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์ไปสอบถามถึงการทำงานของพันตำรวจเอกดวงโชติเป็นอย่างไรบ้างก่อนจะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจเอกดวงโชติว่าถ้าบกพร่องก็ต้องปฏิบัติตามกฎของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามละเว้นการปฏิบัติแต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดได้มีคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล5ที่103/2564เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนเมื่อวันที่12 เมษายน 2564พันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับการสน.ทองหล่อได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล5ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล5ได้มีคำสั่งที่102/2564ลงวันที่9 เมษายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการตำรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวโดยมีพันตำรวจเอกวิทวัฒน์ชินคำรองผบกน.5เป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบข้อมูลกรณีสถานบริการที่เกิดเหตุแพร่เชื้อโควิด-19มีตำรวจอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุหลายนายเป็นตำรวจท้องที่สน.ทองหล่อที่ตั้งของสถานบริการ2แห่งนี้พบว่าสน.ทองหล่อที่เกิดเหตุสถานบริการดังกล่าวมีพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสเป็นผู้กำกับการสน.ทองหล่อจึงมีผลให้เกิดการโยกย้ายดังกล่าวสำหรับประวัติพันตำรวจเอกดวงโชติมีชื่อเล่นว่ายอกหรือด้วงเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่55เคยนั่งเก้าอี้เป็นรองผู้กำกับปราบปรามสน.ลุมพินีพลิกฟื้นพัฒนาพื้นที่ด้วยฝีมือการกวาดล้างอาชญากรรมเชิงรุกรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาและจัดภูมิทัศน์สถานที่ภายในโรงพักตั้งแต่บริเวณลานจอดรถทางเข้าออกระบบบริการที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยยาวไปจนถึงห้องประชุมจนมีคำสั่งแต่งตั้งนายตำรวจเมื่อต้นปี2561พันตำรวจโทดวงโชติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้กำกับการดูแลพื้นที่สน.บางรักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบกน.6และมีคำสั่งย้ายเป็นผู้กำกับการสน.ทองหล่อในวาระแต่งตั้งโยกย้าย2563พันตำรวจเอกดวงโชติถือว่าเป็นนายตำรวจทำงานมากฝีมือคนหนึ่งและยังมีคอนเนคชั่นที่ดีในวงการสีกากีพร้อมฉายาราชบุตรเขยเนื่องจากเป็นบุตรเขยของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณหรือบิ๊กป๊อตอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นน้องชายของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั่นเองขอขอบคุณที่มาฐานเศรษฐกิจสวัสดีครับ